ครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่เกาะ5ที่กระบี่ครับนี่คือบริเวณที่เขาเรียกว่าลากูนครับสวยมากนู่ลูกนู้เลยคือลูกที่1 2แล้วก็3 4ลูกที่5จะอยู่หลังตรงนู้นนะฮะหลังตรงนู้นก็แต่ว่านับรวมกันเป็นหมู่เกาะ5ที่กระบี่นี่มาที่นี่ครั้งแรกครับน้ำใสมากใสแบบก็คือเราเห็นปลาด้านล่างนี้เลยมองจากกล้องก็น่าจะรู้ว่าใสมันใสมากนะครับแล้วลักษณะของเกาะเนี่ยเราอยู่เกาะที่มีชายหาดเล็กแค่นิดเดียวแล้วก็มีกระแสน้ำไหลผ่านคิดว่าไม่แน่ก็อาจจะมีลุ้นที่เราจะได้เห็นสัตว์ใหญ่ๆที่ว่ายผ่านมาบ้างนะครับแค่มีลุ้นนะเพราะว่าเรื่องนี้ต้องใช้บุญเยอะก็ผมมาดำน้ำที่นี่ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศใต้น้ำของเกาะลอดที่กระบี่ครับน้ำใสมากใสมากๆน่าจะได้วิดีโอที่ค่อนข้างเคลียร์ครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ฟรีไดฟ์นะครับแล้วเราก็จะดำตรงนี้ลักษณะตรงนี้ไม่น่าจะลึกครับประมาณ 3-4 เมตรแต่ถ้าออกไปก็ตามระยะนะเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าแลนด์สเคปที่เกาะ5กระบี่เนี่ยเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะดำตรงลากูนี่นะครับแล้วก็พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปอีก2ที่นะครับเดี๋ยวก็โอเคเซตอุปกรณ์หมดแล้วนะครับทุกอย่างฟรีไดฟ์ไม่ยากครับมีฟินมีนาฬิกามีโกโปรแล้วก็มีไดฟ์คอมนิดหน่อยก็แล้วกันครับเพื่อที่จะบันทึกไดฟ์ของเราว่าเราดำไปกี่เมตรนะแล้วก็ลงน้ำกี่ไดฟ์มุนหัวกี่ครั้งครับต้องบอกนะครับว่าที่เกาะ5เนี่ยเป็นจุดดำน้ำที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเขามีจุดดำน้ำให้เลือก3ระดับครับสำหรับคนที่อยากมาดำน้ำที่นี่ครับนั่นคือสโนว์กิ้งที่คุณใส่ชูชีพครับคุณจะเห็นปลาแล้วก็แนวหินปะการังเนี่ยใกล้ๆเลยเพราะว่ามันไม่ลึกครับมันมีโซนที่ไม่ลึกแล้วก็สวยมากครับฟรีไดฟ์ครับตั้งแต่10เมตรถึง20เมตรครับคุณเลือกความลึกที่คุณอยากจะทำเดฟหรือคุณอยากจะเอนจอยกับธรรมชาติได้เลยครับสกูบ้าจะมีจุดอยู่ครับที่นี่เนี่ยน้ำใสตลอดเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆครับเกาะ5ที่กระบี่ครับโอเคครับหลังจากเราดำหมู่เกาะ5 1 2 3 4หมดใช่ไหมเกาะเบอร์ที่5เนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้เขาจะอยู่เอาออกมาจาก1 2 3 4แต่ว่าถูกรวมอยู่ในหมู่เกาะ5ที่กระบี่ครับก็เดี๋ยวเราดำตรงนี้อีกสักได้นึงแล้วก็จะดูใต้น้ำที่นี่นะว่าเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็จะดูว่าเราเจอสัตว์อะไรบ้างตรงนี้น้ำใสไม่แพ้กันเลยครับที่นี่หมู่เกาะ5ที่กระบี่สวยมาก
ที่5ครับเดี๋ยวไปเกาะเล่าต่อแล้วก็จะมีคลิปเกาะเล่าต่อครับ